าไทยและอังกฤษเลือกที่จะตอบนะคำถามที่3มีอยู่ว่าเนื่องจากประเทศไทยกำลังจะเปิดประเทศในวันที่1พฤศจิกายนนี้ในความคิดเห็นของแอนแล้วแอนมีแนวทางป้องกันปัญหาทางการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างไร On November 1st Thailand will reopen the country to all and I repeat to all of the international visitors as a Thai citizen how would you prepare for this reopening I think we all need to get vaccinated and we also should have the right to choose what vaccination is best for us and our bodies because that is a liberty and that is a right I think having that comfort in choosing what vaccine is right for you will give people more comfort and open their hearts more to opening the country especially if there's hesitation thank you ต่อตัวเองและคนที่คุณรักเลือกที่จะฉีดวัคซีนนั้นแล้วหลังจากหนึ่งพฤศจิกายนถ้ามีโอกาสแวะมาเที่ยวแวะมาทักทายพวกเราที่ประเทศไทยกันละกันครับขอบคุณแอนครับ4ค่ะคำถามที่4แอนนะครับคำถามที่4มีอยู่ว่าถ้าคุณได้มีโอกาสพูดต่อหน้าผู้นำของประเทศต่างๆในโลกนี้คุณจะเลือกพูดกับพวกเขาในหัวข้ออะไร I'll translate in EnglishIf you were to speak in front of the world leaders, about what issues would you speak out to them? Check out. I would choose the education because the education is the key to success. So the government or the leader of the country should think about the citizens and the students more. That's how we're going to solve the education problem. And I'm the person who has a problem of the education for my whole life because I cannot afford this. But now,ศึกษานั่นเองนะเธอบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยความรู้สึกมันสำคัญมากโดยเฉพาะในชีวิตเธอไม่มีโอกาสที่จะเลือกการศึกษาที่ดีได้แต่ตอนนี้หลังจากที่เธอมีทุกอย่างในตอนนี้แล้วเธอตัดสินใจที่กลับไปศึกษาอีกครั้งหนึ่งขอให้แตงกวาโชคดีครับ1ค่ะ1ครับอุลี่ครับคุณมองว่าคุณจะใช้สินทรัพย์ดิจิทัลย้ำนะสินทรัพย์ดิจิทัลในการช่วยเหลือสังคมได้อย่างไรอุลี่ครับWhat are the benefits of digital assets to our society? Go. สำหรับสินทรัพย์ดิจิตอลเนี่ยนะคะสมัยนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยค่ะเป็นเรื่องที่ทันสมัยมากๆก็เลยอยากให้นำสินทรัพย์ดิจิตอลนี้นะคะมาช่วยในการศึกษาของเด็กไทยค่ะเพราะว่าตอนนี้เด็กไทยเนี่ยนะคะขาดการศึกษาเป็นจำนวนมากและการศึกษาไทยในตอนนี้เนี่ยนะคะต้องใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างเยอะมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นที่คิดว่าการศึกษาไทยกับระบบเงินดิจิตอลเนี่ยนะคะมันเข้าคู่กันมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะบทเอา2ครับมดครับคุณได้เรียนรู้อะไรในด้านบวกจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ตลอดช่วง2ปีที่ผ่านมา The question is for the past 2 years what positive aspects have you learned from COVID-19 สำหรับสถานการณ์โควิดที่ผ่านมานะคะมดได้เรียนรู้อย่างหลายอย่างเลยค่ะมดเห็นว่าคนไทยซอยเหลือกันยากหลายเลยค่ะเขาซอยเหลือเกื้อกูลกันเองและที่สำคัญค่ะมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์เนี่ยแหละค่ะเขาร่วมด้วยกับโครงการฟูดฟอร์ไฟเตอร์ค่ะเพื่อที่จะช่วยสังคมคนไทยที่ตกระกำลำบากในสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาค่ะและนี่แหละค่ะคือสิ่งที่มดเห็นเป็นโพซิทีฟค่ะจากข่าวการคุกคามทางเพศต่อเด็กและผู้หญิงซึ่งเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งสร้างความสะเทือนใจให้กับพวกเราทุกครั้งครับคุณจะสอนเด็กยังไงเกี่ยวกับเรื่องของการคุกคามทางเพศ How would you teach your children about sexual harassment? Check out. I would teach my children about sexual harassment to always speak up. If anything ever happens to you, do never feel afraid and do not feel that you cannot talk to anyone.And know that we are all here for you, and no one will be there, and we will always take care of you. ขอบคุณค่ะ ขอบคุณแม่บอกนะครับ ลูกทำตรงนี้ให้เกิดขึ้นกับลูกเขาเมื่อไหร่ให้บอกแม่เธอ
ันทีเลยพวกเราจะอยู่ดูแลเด็กๆในเจเนอเรชันต่อไปให้ดีที่สุดขอบคุณทั้ง5สาวครับ